คือในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยแนวสูงนะแนวสูงเนี่ยก็ถือว่าคู่แข่งนี่โหในตลาดนี่เยอะมากพอสมควรแล้วก็คือถ้ามาเทียบเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยเราพูดกันตามตรงว่าจะสู้กันค่อนข้างยากนะเพราะว่าหลายเจ้านี่ตั้งมานานแล้วก็มีทุนค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะเจ้าที่เรามาใหม่นะครับ10กว่าปีคือเรามีความต้องมีความแตกต่างจริงๆแล้วหัวใจหลักคอของเราเนี่ยนะครับที่มีการวางกลยุทธ์ไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอนเราอยู่ที่ฐานเราทำพัฒนา property ให้กับบริษัท property นี้เยอะมากบริษัทท็อปของไทยเนี่ยทุกเจ้าเนี่ยลิทาทำมาให้หมดละแล้วเราข้ามไปทำให้บริษัทข้ามชาติจนเรารู้ตลาดว่าเป็นยังไงต้นทุนการบริหารเขาจะเป็นคุณภาพ international เป็นแบบไหนนี่เราเอาสิ่งพวกนั้นมาเป็นจุดแข็งเราอันแรกเลยเนี่ยผมทำรถเบนซ์ขายในราคาโตโยต้าไม่ได้บอกว่าโตโยต้าไม่ดีโตโยต้าก็ดีแต่ความลักชัวรี่ของมันเนี่ยขายของในราคาไม่แพงแต่คุณภาพดีมากๆแล้วดูแลหลังงานขายที่ดีไซมิสแอสเซทเนี่ยตั้งบริษัทไซมิส Property Service นะดูแลลูกค้าตลอดเวลานะไม่ว่าโครงการมันจะไป3ปี5ปี4ปีเราก็ดูแลลูกค้าอยู่ตลอดเวลาเราดูแลหลังงานขายที่ดีราคา property เราดีนะเสร็จแล้วก็ราคาขายไม่แพงถัดไปก็คือสร้างยิวครับเราต้องทำ property ของเราเนี่ยให้ลูกค้าได้ยิวที่ดีดังนั้นโครงการคอนโดรุ่นแรกๆเราเนี่ยเป็นคอนโดที่ใช้นิติบุคคลบริหารเราก็เอาทีมบริหารเราอ่ะเข้าไปช่วยบริหารให้ลูกค้าญี่ปุ่นเนี่ยบอกผมว่าเขาก็ไม่เคยเห็นโครงการไหนที่จะ10ปีแล้วยังเอี่ยมขนาดนี้ไปดูส่วนกลางผมเนี่ยเอี่ยมตลอดเวลาแล้วลูกค้ายินดีที่จะจ่ายค่าส่วนกลางแพงขึ้นเพราะว่ามันยังสามารถได้สิ่งกลับคืนมาคือการบริหารส่วนกลางที่ดีพอส่วนกลางดีปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็เช่าได้ราคาดีขายต่อก็ได้กำไรนี่เป็นนโยบายของไซมิสที่คีบตรงนี้มาตลอดแล้วก็พัฒนาให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราเปลี่ยนจากคอนโดปกติบริหารโดยนิติบุคคลมาเป็นคอนโดที่บริหารโดยแบรนด์เราเอาแบรนด์ไปแปะเข้าไปในคอนโดมิเนียมเราที่นี่เป็นวินแลมนะครับเราต่อไปเราจะมีบัญญัตรีนะคาเซียใบบัญญัตรีแปะเข้าไปนะเรามีรามาด้าแปะเข้าไปต่อไปในโซนเราจะมีโรงแรมเพิ่มเติมมาก็จะเป็นฮิลตันนะมีโรงแรมคาพาซ่าทุกโรงแรมเนี่ยเราซื้อแฟรนไชส์หมดเลยจุดประสงค์คืออะไรกลับมาที่คอเดิมคือต้นทุนคือคนที่เอาโรงแรมมาบริหาร property เนี่ยลูกค้าเราเนี่ยไอ้ต้องจ่ายค่าส่วนกลางตารางเมตรละ150บาทแต่เราอ่ะทำแบรนด์เด็ด property ให้ลูกค้าเราจ่ายค่าส่วนกลางไม่เกิน70บาทถือว่าบวกลบอยู่แถวนั้นคือเหมือนคอนโดปกติเลยครับแต่ว่าได้บริการคอนเชียส24ชั่วโมงบิลบอยนะ อยู่คนคอนโดผมนะซื้อของจากกรับจากอะไรเนี่ยมีคนเสิร์ฟถึงห้องนะมีคนที่ดูแลเรื่องรูมเซอร์วิสนะจะเปลี่ยนจะซ่อมโน่นซ่อมนี่จะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนคลีนห้องสามารถใช้บริการได้แต่มีค่าใช้จ่ายนะแต่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้นทุนมันถูกหรือจะเอาห้องไปให้เช่าเนี่ยบวกเซอร์วิสเข้าไปด้วยแต่ว่าเสียค่าส่วนกลางเพิ่มเติมเสียค่าบริหารเปลี่ยนผ้าปูที่นอนคลีนห้องให้อ่ะอาจจะเดือนละ 5-6,000 บาทมันมีแก๊ปที่เหลือเยอะพอสมควรทำให้ลูกค้าเราเนี่ยได้ยิวที่ดีพอยิวที่ดีปุ๊บแล้วมีแบรนด์ดูแลด้วยมาตรฐานของแบรนด์เนี่ยมันทำให้โครงการเนี่ยประสบผลสำเร็จเพราะลูกค้าสามารถได้ผลตอบแทนที่ดีราคาคอนโดก็จะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ Meet the Top นะครับอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ